แม้ปี2008จีนยังไม่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้แต่ปี2021เพียงแค่ทศวรรษเดียวจีนสามารถสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไรรถไฟความเร็วสูงคือรถไฟที่วิ่งได้เร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องใช้เทคโนโลยีและงบประมาณในการลงทุนสูงทำให้ค่าโดยสารมีราคาแพงและบ่อยครั้งแพงกว่าตั๋วเครื่องบินซะอีกแต่คนก็ยอมจ่ายเพราะสะดวกกว่าขึ้นเครื่องบินครับส่วนใหญ่รถไฟความเร็วสูงเริ่มมีให้บริการเฉพาะในประเทศที่ร่ำรวยแล้วอย่างญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเยอรมันแต่จีนได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่สร้างรถไฟความเร็วสูงได้ยาวที่สุดได้สำเร็จอย่างรวดเร็วและยังทำค่าตั๋วให้ถูกที่สุดถูกกว่าประเทศอื่นถึง4เท่าเพื่อให้คนทั่วไปใช้ได้เพราะเล็งเห็นสิ่งที่ส่วนรวมทั้งประเทศจะได้มากกว่ากำไรของธุรกิจรถไฟครับปี1960ญี่ปุ่นเริ่มมีชินคันเซ็นมาก่อนเพื่อนถึง60ปีแล้วค่าตั๋วจากโตเกียวไปเกียวโตระยะทาง500กิโลเมตรราคา 4,500 บาทปี1981ฝรั่งเศสเริ่มมี TGV มาถึง40ปีพร้อมทั้งอีกหลายประเทศในยุโรปค่าตั๋วจากปารีสไปลอนดอนระยะทาง500กิโลเมตรราคา 5,500 บาทปี1992ไทยระวางแผนสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาเกือบ30ปีแล้วครับตอนนี้กำลังสร้างอยู่เช่นสายกรุงเทพเชียงใหม่ระยะทาง670กิโลเมตรและสายกรุงเทพหนองคายระยะทาง600กิโลเมตรที่น่าจะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนได้ในปี2025อีก4ปีข้างหน้าครับปี2008จีนเปิดให้บริการเส้นทางแรกจากปักกิ่งไปเทียนจินช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงเกินครึ่งจาก70นาทีเหลือเพียง30นาทีและขยายเส้นทางอย่างรวดเร็วเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆเช่นเซี่ยงไฮ้อู่ฮั่นเฉิงตูและเมืองอื่นๆแล้วยังสร้างสถิติโลกอีกมากมายเช่นมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ยาวที่สุดในโลกจากปักกิ่งถึงกวางโจวมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลกจากปักกิ่งถึงเซี่ยงไฮ้ระยะทาง 1,300 กิโลเมตรราคาตั๋ว 2,600 บาทเทียบแล้วถูกกว่าญี่ปุ่น4เท่าและถูกกว่ายุโรปถึง5เท่าครับมีรถไฟแม็กเลฟหรือรถไฟระบบพื้นผิวแม่เหล็กที่เปิดให้บริการรายแรกของโลกวิ่งได้เร็วถึง439กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแม้รถไฟความเร็วสูงขบวนแรกๆจีนจะซื้อเทคโนโลยีของชาติอื่นอย่างญี่ปุ่นและฝรั่งเศสแต่ได้ทำสัญญาในการถ่ายทอดความรู้ที่จีนสามารถทำเองได้จนปัจจุบันจีนสามารถพัฒนากลายเป็นผู้นำด้านการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของโลกไปแล้วตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันจีนใช้เวลาเพียงแค่12ปีสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งได้เร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วประเทศจีนได้ยาวรวมกันถึง 38,000 กิโลเมตรถ้าเอามาเรียงต่อกันเกือบวิ่งรอบโลกที่มีระยะทาง 40,000 กิโลเมตรได้เลยครับจีนกลายเป็นประเทศที่มีระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีเส้นทางยาวที่สุดยาวกว่าเส้นทางของประเทศอื่นทั่วโลกเอามารวมกันซะอีกแถมจีนตั้งเป้าว่าปี2035จะขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงให้มีระยะทางรวมได้ 70,000 กิโลเมตรโอ้ my god จีนสร้างรถไฟความเร็วสูงมหึมาขนาดนี้ขึ้นทำไม 1. กระตุ้นเศรษฐกิจการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงมีข้อดีมากมายครับช่วยให้คนจีนซึ่งมีรายได้น้อยและไม่พอในการอาศัยอยู่เมืองใหญ่ที่อะไรก็แพงอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรือกวางเจาสามารถอาศัยในพื้นที่นอกเมืองที่ถูกกว่าแล้วใช้รถไฟความเร็วสูงเข้ามาทำงานในเมืองแทนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนเลือกอยู่อาศัยและทำงานหรือค้าขายได้ง่ายขึ้นเยอะเมืองใหญ่ก็โตและขยายตัวไปยังเมืองเล็กๆต่างๆได้อย่างรวดเร็วการท่องเที่ยวในเมืองรองและเมืองเล็กก็โตเพิ่มขึ้นกว่า 20% เป็นการช่วยลดช่องว่างทางรายได้ต่อหัวของคนในเมืองใหญ่ที่สูงกว่าเมืองอื่นหลายเท่าเมื่อคนเดินทางได้สะดวกและเร็วขึ้นจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นทำให้จีนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วช่วยคนจีนกว่า 47% หรือ800ล้านคนหายจนกลายเป็นชนชั้นกลางแทนเมืองที่ไม่เคยมีใครได้ยินชื่อมาก่อนอย่างเซินเจิ้นกลายเป็นมหานครใหญ่ที่ทันสมัยและกลายเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศมีตึกและฟ้าเกิดขึ้นเต็มไปหมดอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าขายต่างๆเฟื่องฟูมากๆการเติบโตอย่างรวดเร็วของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนมีบทบาทอย่างมากช่วยเร่งการเติบโตของจีนตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาครับ 2. พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในปี2008เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของโลกซึ่งประเทศต่างๆลดปริมาณการลงทุนแต่จีนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการเพิ่มงบการลงทุนอย่างมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟความเร็วสูงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างงานต่างๆซึ่งมันผลิดอกออกผล
ลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจีนที่ช่วยให้คนจีนพัฒนาตัวเองและประเทศให้ก้าวกระโดดไปได้ไกลขึ้นอีกเยอะเลยครับ 3. สร้างความกลมกลืนในชาติจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากคนเยอะหลายเชื้อชาติการสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วยให้คนเดินทางไปทำมาหากินหรือเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นเชื่อมโยงคนจีนทั้งประเทศเข้าด้วยกันเป็นยุทธศาสตร์รวมจีนเป็นแผ่นเดียวเช่นปี2018จีนเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งฮ่องกงซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนที่เกิดขึ้นอยู่กับประเทศอังกฤษมาก่อนระยะทางไกลถึง 2,000 กิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทางเพียง9ชั่วโมงจีนยอมลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลที่คนไม่เยอะเช่นสายหลานโจรูมชีซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงระยะทาง 1,600 กิโลเมตรเพราะคนซินเจียงส่วนใหญ่เป็นชาวอุยกรูซึ่งพยายามขอแบ่งแยกดินแดนจากจีนจีนก็ยอมทุ่มทุนเพื่อช่วยย่นระยะความห่างไกลลงเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพช่วยเชื่อมโยงคนจีนจากทั่วประเทศเข้าด้วยกันง่ายขึ้นจีนสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยเวลาที่สั้นกว่าคนอื่นได้ยังไง 1. ความต้องการขนาดมหาศาลการลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงเหมาะสำหรับประเทศที่มีเมืองใหญ่คนอยู่เยอะเช่นอเมริกามีเมืองใหญ่ที่มีคนอยู่เกิน5ล้านคนอยู่8เมืองอินเดียมี7เมืองญี่ปุ่นมี3เมืองไทยมีแค่เมืองเดียวคือกรุงเทพแต่ประเทศจีนมีถึง14เมืองจีนมีพื้นที่กว้างมหึมาใหญ่กว่าไทย20เท่าคนเยอะกว่าไทย20เท่ายังถือเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลางเฉลี่ยคนละ 350,000 บาทต่อปีสูงกว่าไทยประมาณ 40% จีนมีคนอยู่หนาแน่นตอนกลางของประเทศมีหลายเมืองใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลกันมากเหมาะที่จะเดินทางด้วยรถไฟมากกว่าเครื่องบินทั้งสะดวกกว่าตรงเวลากว่าและไม่ต้องไปสนามบินที่อยู่ไกลนอกเมืองแถมรถไฟจีนถูกกว่าเครื่องบินเยอะแค่เส้นทางสายเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งระยะทาง 1,000 กิโลที่ใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงครึ่งเส้นเดียวก็รองรับความต้องการได้ถึง300ล้านคนแล้วประเทศที่โตเร็วอย่างจีนยิ่งต้องการระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศที่รวดเร็วแบบนี้ความต้องการปริมาณมากขนาดนี้ทำให้จีนให้ความสำคัญกล้าทุ่มทุนไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและวางแผนสร้างเส้นทางให้เป็นโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งเดียว 2. คิดแล้วทำทีเดียวเพื่อให้เร็วกว่าและถูกกว่าเมื่อจีนกำหนดให้การสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศแล้ววางแผนสร้างเส้นทางเป็นโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งเดียวทำให้มีอำนาจมหาศาลในการต่อรองทั้งซื้อสิ่งต่างๆได้ถูกลงและสร้างสิ่งต่างๆให้เร็วขึ้นทั้งระบบรางระบบไฟฟ้าและระบบการสื่อสารต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั้งประเทศในยุโรปเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมีต้นทุนกิโลเมตรละ800ล้านบาทไทยเราใช้ต้นทุนกิโลเมตรละ700ล้านบาทจีนใช้ต้นทุนกิโลเมตรละ500ล้านบาทต่ำกว่ายุโรปและไทยเกือบครึ่ง 3. มีมาตรฐานเดียวทั่วประเทศจีนมีชื่อเสียงเรื่องวิวัฒนาการในการก่อสร้างอยู่แล้วเช่นการสร้างสะพานการขุดอุโมงค์ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่จีนยังสร้างมาตรฐานการสร้างรถไฟความเร็วสูงให้เหมือนกันทั่วประเทศตั้งแต่การออกแบบกระบวนการทำงานส่วนประกอบไปจนถึงการก่อสร้างทำให้ผู้รับเหมาต่างๆสามารถใช้ทำงานได้เหมือนกันอย่างสะดวกถ้าคุณสังเกตจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบนพื้นราบทางยกระดับหรือทางที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำยาวแค่ไหนจะมีรูปแบบเหมือนกันหมดทำให้สามารถสร้างส่วนต่างๆขึ้นก่อนในโรงงานแล้วนำมาติดตั้งหน้างานได้เลยทำให้ลดปัญหาลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาได้อย่างมหาศาลความยิ่งใหญ่ของระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศอย่างทั่วถึงแถมยังมีราคาถูกพอที่คนทั่วไปใช้ได้จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้จีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปได้อีกไกลเลยครับคุณคิดยังไงกับความยิ่งใหญ่ของรถไฟความเร็วสูงจีนคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างชอบกดไลค์และแชร์เพื่อนโดนด้วยกันกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเรื่องเด็ดต้องโดนใหม่สวัสดีครับ